วันนี้นำเสนอ New Balance Fuel Cell Echo ครับมันครับ New Balance New Balance Fuel Fuel Cell Echo Fuel Cell Echo นะครับพี่เป๊กเจ้าของเป็นไงบ้างพี่โอ้โหกี่โลละอะไรกี่โลอ๋อวิ่งอะครับไม่ถึง5โลเนื่องจากว่าเจอปัญหาการกัดของรองเท้าอ๋อจริงดิใช่ๆอ๋อตรงข้างในใช่นี่ๆๆๆๆคือเส้นเนี้ยฮิวครับใช่ฮิวครับใช่ครับตรงนี้ขอบนี้ใช่ใช่ตรงนี้เป็นอ๋อมันเป็นเหมือนตรงนี้จะเป็นเหมือนอ๋อเหมือนไอ้รองเท้าบอลใช่ที่มันเป็นเหมือนสวมถุงเท้าเนี่ยขอบตรงนี้ขอบตรงนี้เป็นยังไงพี่ใช่คือมันกัดใช่ใช่โดยรวมแล้วตรงนี้คือมันกัดเฉพาะตรงนี้นะด้านข้างนี้ไม่กัดนะครับตรงนี้แล้วก็คือวัสดุดีวัสดุด้านเนี้ยพอพลิกเข้าไปข้างในเนี่ยนี้มันจะเป็นนวมนุ่มๆโอเคเลยโอเคคุชชินใช่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 อัปเปอร์สวยดีใช่ครับโดยรวมโฮสีสวยสีสวยได้พื้นแบบนุ่มใส่เบาสบายอันนี้รุ่นผมแดงเปล่าเบอร์เจ็ดอะไรวะรุ่นอะไรมาแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะหมอตรงนี้แบบเนี้ยไอลิ้นเหรอตรงลิ้นอ่ะใช่นี่ดีลิ้นอุ้มอ๋อมันเป็นเหมือนถุงเท้าป่ะใช่มันเป็นเหมือนถุงเท้าเลยสวมเลยครับใช้ได้เลยอันนี้จากผู้ใช้นะเดี๋ยวผมมารีวิวคร่าวๆให้อีกทีนึงจัดไหมจัดไหมจัดพี่แนะนำไหมแนะนำให้จัดไหมถ้าใครสนใจก็เขาเรียกว่าอะไรเรียกว่าจ็อกกิ้งใช่ไหมที่ภาษาของหมอจ็อกกิ้งอ่ะได้โอเคแต่ถ้าเป็นวิ่งแบบวิ่งแบบยิงจริงจังนี่อย่าเลยใช่ไหมอย่าเลยครับยังไม่ผ่านโอเคโอเคนุ่มดีนะโดยรวมนุ่มดีดีสวมใส่สบายระบายดีระบายดีมากใครทักใครใส่ไปที่ไหนใครก็ทักสีสวยมากเลยนะโอเคเอา New Balance อะไรเนี่ย Fuel Cell Echo นะพี่เป๊บอกแนะนำให้จัดครับผมโอเคราคาไม่แรงครับราคาไม่แรงด้วย 4,000 ต้นๆ ตอนนี้เขาเซลล์อยู่ลด 20% ก็เหลือประมาณ 3,000 โอเคอันนี้เราอู้กันแล้วนะ เขารอเราเอามาเตะบอลกันโอเคเจอกันสวัสดีครับก่อนอื่นขอกราบขออภัยนะครับหายหน้าหายตาไปวัน2วันนะครับเตะฟุตบอลกลับมาจากกรุงเทพเจอฝุ่น PM 2.5 ตอนนี้จมูกนะครับแน่นเลยฮะแล้วก็ไม่ได้รสชาติเลยครับตอนนี้ในผักนะครับหยุดวิ่งมาหลายวันละนะครับไม่ได้ซ้อมไม่ได้อะไรเลยนะฮะช่วงนี้โอ้ผมเพิ่งพูดได้นะฮะไม่ใช่ไม่มีเสียงนะครับแต่ไอครับเวลาจะพูดไอแล้วก็มีน้ำมูกเยอะมากนะครับก็เพิ่งทานยาแล้วก็พักฟื้นนะครับนอนนะครับดื่มน้ำนอนเยอะๆก็เพิ่งมีเรี่ยวมีแรงมาพูดนะครับวันนี้New Balance Fuel Cell Echo นะครับน้องคนที่2นะครับจากทั้งหมด3ในซีรีส์ของ Fuel Cell นะครับ Fuel Cell ก็คือ EVA แผ่น EVA นะครับของทางค่าย New Balance ที่เขาทำออกมานะครับที่ช่วยให้ดีดเขาบอก propel ไปข้างหน้าช่วยส่งตัวไปข้างหน้านะครับรองเท้าคู่นี้นะครับจุดเด่นก็คือแน่นอนครับดีไซน์นะฮะสีเก๋ไก๋มากนะครับupper เป็น engineer knit นะครับ engineer knit นะฮะไม่แน่ใจนะครับแล้วก็เรื่องของด้านตรง heel cuff เขาเนี่ยนะครับตรงข้อเท้าเนี่ยเขาจะทำคล้ายๆเหมือนถ้าใครเคยเห็นรองเท้าฟุตบอลนะครับที่เขาทำเป็นรองเท้าเหมือนกับsock shoe หรือ sock boot เนี่ยนะครับโดยที่ไม่ต้องเหมือนกับไม่ต้องสวมถุงเท้าอ่ะนะครับรองเท้าคู่ประเภทนี้ก็จะทำเหมือนเป็นถุงเท้าขึ้นมานะครับไอ้ตรงช่วงด้านหลังนะครับอัปเปอร์เขานะฮะส่วนด้านหลังเนี่ยนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยที่บอกว่าเป็นซ็อกชูเนี่ยข้างหลังจะไม่มีซัพพอร์ตอะไรแต่อันนี้เขาจะมีนะฮะเรียกว่า TPU นะครับเป็นไฟเบอร์ด้านหลังนะครับจะเห็นสีฟ้าๆนะครับนะฮะเป็นไฟเบอร์ตัวนี้คือก็คือ
ตัวที่ทำให้ไอตัวฮิลคัฟด้านหลังเนี่ยมันตั้งขึ้นตรงเอ็นร้อยหวายนะครับแล้วก็ตำแหน่งตรงนี้นะครับที่มีปัญหากันนะฮะเดี๋ยวมาว่ากันนะครับโดยรวมนะฮะนั่นแหละครับเก๋นะฮะส่วน EVA ก็ให้มาทั้งแถบเลยนะฮะนะครับ EVA fuel cell นะครับและ outer เขาก็เป็น rubber นะฮะ horizontal groove นะครับเป็น groove ที่แนวขวางนะครับและให้มาทั้งแถบเลยนะครับเบื้องหลังเขาบอกว่าง่ายๆสำหรับนักวิ่ง everyday use everyday run แต่ไม่แน่ใจว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ heel strike หรือเปล่าเอาส้นลงเป็นคนที่วิ่งจิกปลายเท้าหรือเป็นคนที่ลงปกติคือเขาทำมาเนี่ยคือให้รับเบอร์มาเนี่ยเต็มๆเลยก็คืออยู่ไปจัดการเอาเองเหมาะกับทุกเกรดนะที่นี้ก็คือ GAIT นะครับก็คือการวางเท้าของแต่ละคนนะครับอันนี้ก็เป็นวิศวะเบื้องหลังของการดีไซน์รองเท้าคู่นี้นะครับนะเหมาะกับใครนะครับเป็นรองเท้าที่เหมาะกับทุกๆคนโดยเฉพาะนะครับผมขอเน้นเลยโดยเฉพาะนักวิ่งที่กำลังเริ่มหัดวิ่งใหม่ๆนะครับกำลังหารองเท้าอยู่นะฮะคู่นี้พี่เป๊ะบอกไปแล้วนะครับ 4,000 ต้นๆและตอนนี้กำลังลดราคานะครับก็ลดให้ 20% ก็เหลือประมาณ 3,000 กว่าบาทก็โอเคนะฮะน่าครบนะครับและดีไซน์ที่เก๋ไก๋ด้วยนะฮะนะครับแล้วก็New Balance เขาก็เป็นอะไรที่แน่นอนฮะเขาก็นะฮะมีชื่อเสียงด้วยนะครับเรื่องของรองเท้านะครับส่วนน้ำหนักนะครับคู่นี้268กรัมนะฮะอันนี้ผมเอาตามใน text เขานะครับส่วนที่บอกไปรองเท้าคู่นี้เป็น Daily Trainer ก็ได้ซ้อมได้ทุกวันหรือจะใช้เป็นชีวิตประจำวันก็ได้เป็น Lifestyle Shoe ก็ได้นะครับเก๋ฮะนะครับการสวมใส่นะครับคู่นี้ถ้าเทียบกับNew Balance Beacon เนี่ย Beacon จะโทบ็อกซ์เนี่ยจะให้มากว้างกว่าเพราะฉะนั้นใครที่มีรองเท้าเท้าที่บานแล้วใส่ 2E เนี่ยคงจะลำบากนิดนึงนะครับเพราะข้างหน้านี่คือเขาทำมาแบบนิวตรอลเลยคือเป๊ะเลยนะครับระบายดีมากนะครับส่วนเรื่องของ Eyelet นี่ก็เป็นธรรมดานะฮะเป็นธรรมดาแต่เขาฟิตแบบเขาเรียกว่าอะไรตรงลิ้นเนี่ยจะเป็นเหมือนกับถุงเท้านะครับเดี๋ยวนี้ฮิตกันนะฮะก็สวมไปเลยรองเท้าคู่นี้บางครั้งบางทีเนี่ยเขาทำมาแบบอาจจะไม่ต้องใส่ถุงเท้าก็ได้นะครับแต่ปัญหาและไม่ใช่เฉพาะพี่เป๊ะนะครับผมก็ไปเซิร์ชมาด้วยผมไปดูในเว็บของ New Balance เลยก็มีต่างชาติเนี่ยนะครับเขาก็คอมเมนต์มาว่าเขาก็เจอฮอตสปอตบริเวณเอ็นร้อยหวายนะครับตรงด้านท้ายด้านหลังเนี่ยนะครับตรงฮิลเหมือนกับพี่เป๊ะแล้วเขาก็มันก็หลายคนก็ถูกกัดด้วยตรงบริเวณนี้แต่คนนึงนะครับคนนี้เป็นนักรีวิวนะฮะเขาก็บอกว่าใส่ถุงเท้ายาวขึ้นมาหน่อยจบนะครับไม่มีปัญหาแล้วก็อาจจะเป็นปัญหาที่สำหรับบางคนที่ใช้ส้นลงก็จะมีฟริกชันจะมีการเสียดสีตรงบริเวณนั้นมันก็เลย เกิดอาการฮอตสปอตได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเขาก็บอกว่าให้ใส่ถุงเท้ายาวไว้ดีกว่านะครับรองเท้าคู่นี้ก็เป็นอะไรที่ใช้ได้ดีนะครับใช้ได้ดีสมราคานะครับดีนะฮะแต่อาจจะเฟิร์มไปหน่อยนะฮะถ้าใครเคยวิ่งบีคอนเนี่ยรองเท้าคู่นี้จะเฟิร์มนิดนึงนะครับแล้วก็ไม่ใช่สำหรับทำความเร็วนะครับนะฮะไม่ใช่สำหรับทำความเร็วความเร็วนั้นพี่ใหญ่กำลังตามมาเลยคู่นี้ผมกำลังรออยู่นะครับก็จะมีFuel Cell Propel นะฮะคู่นั้นเปิดตัวไปแล้วนะครับราคาย่อมยาวมากนะครับ 3,000 กว่าต่ำกว่า 4,000 นะครับส่วนคู่นี้เป็นคู่ที่2เป็นน้องคนกลางนะครับ Fuel Cell Echo นะฮะส่วนพี่ใหญ่ Rebel นะฮะไม่ทราบว่า New Balance Thailand จะเอาเข้ามาเมื่อไหร่นะครับตัวนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าแผ่นจะมีคล้ายๆกับแผ่นคาร์บอนข้างล่างนะครับแต่ไม่ใช่คาร์บอนนะรู้สึกจะเป็นแผ่นไฟเบอร์ที่ New Balance ก็ทำมาพยายามจะแข่งกับโฮก้าแล้วก็ Nike นะครับก็วางกันไปนะครับแต่แน่นอน EVA เขาเป็น Fuel Cell นะครับรองเท้าคู่นี้ drop 6นะครับ drop 6
นะครับStack Height นี่ผมไม่แน่ไม่หาพยายามหาอยู่นะหาไม่มีนะฮะแต่ว่าคู่นี้พี่เป๊ะบอกมารีวิวหน่อยบอกอ่ะเดี๋ยวดูให้เดี๋ยวจัดให้นะครับเนี่ยนะครับเผื่อใครที่จะสนใจใครที่สนใจนะครับแบบฉบับบ้านๆนะฮะสบายๆนะครับรองเท้าใส่ไปทำงาน Daily Trainer ซ้อมทุกๆวันได้หมดระยะ 5-10 กิโลครับนะฮะ3ไมล์ถึงประมาณ8ไมล์นะครับเป็นรองเท้าที่วิ่งได้ระยะสั้นนะครับไม่ใช่วิ่งยาวนะครับส่วนเรื่องของ traction นะฮะพี่เป๊ะบอกดีนะครับดีใช้ได้เลยทีเดียวนะครับแล้วก็ลองวิ่งบนช่วงที่ฝนตกนะฮะเกาะถนนดีนะครับจะมีปัญหาก็แค่ปัญหาเรื่องเดียวนั่นแหละนะครับที่แกพูดไปแล้วในบล็อกนะครับวันนี้นำเสนอรองเท้าราคาย่อมเยานะครับจากค่าย New Balance นะครับ Fuel Cell Echo ดีไซน์เก๋มากสีนะครับมีสีขาวที่ว่านี้นะฮะแล้วก็สีดำนี่รู้สึกเขาทำมา เป็นลายของนิวยอร์กมาราธอนนะครับส่วนอีกลายหนึ่งที่ผมไปเห็นนะฮะก็จะมีสีกรมท่านะครับและสีที่สวยมากๆเนี่ยเป็นสีม่วงครับที่ไม่ใช่สีม่วงจะเป็นสีเทาครับแต่ EVA เป็นสีม่วงนะฮะสวยมากนะครับแต่อันนั้นจะเป็นวางตลาดในสหรัฐอเมริกาเท่านั้นนะครับเขาไม่เอามานะแต่ Made in Vietnam นะโอ้แต่ส่งไปขายอเมริกาแต่ไม่เอาไม่มีเข้ามาในเอเชียเลยนะครับก็ใครชอบสีแปลกๆหรือสีแบบอันนั้นสีผมถ้ามีโอกาสนะลองเข้าไปดูได้นะฮะ Fuel Cell และสีเทานะฮะสวยมากสวยนะครับเอาแหละนะครับบล็อกต่อไปนะครับจะเป็นอะไรบทเรียนที่ผมได้บทเรียนราคาไม่แพงแต่มีบทเรียนนะครับสำหรับนักวิ่งนะครับที่ซื้อรองเท้าออนไลน์ผมมีบทเรียนมาฝากนะครับและรองเท้านะครับกำลังมาอีก2คู่นะครับโอเควันนี้พอหอมปากหอมคอนะครับเกี่ยวกับรองเท้า New Balance Fuel Cell Echo ครับขอบคุณนะครับที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ